เป็นไม้ไผ่สีสุกก็ต้องเอาไม้นั้นน่ะไปหาป่าช้า7ป่าช้าด้วยกันเป็นทิ่มศพถ้าจะพูดถึงไม้ครูของหลวงปู่ภูแห่งวัดอินทรวิหารนะครับเป็นของดีเครื่องรางที่ว่ากันว่าไม่มีผู้ใดสามารถสร้างตามได้เพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่หลวงปู่ภูได้สร้างไว้นั้นมันยากเย็นเหลือเกินนะครับเพราะต้องใช้ไม้ไผ่ที่ใช้จิ้มศพผู้ที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารมากถึง7ศพนะครับนั่นจึงทำให้ไม้ครูของหลวงปู่ภูนั้นเข้มขลังยากจะหาผู้เทียบได้วัดอินทรวิหารหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าวัดบางขุนพรหมนอกตั้งอยู่ในเขตพระนครคือวัดที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีมีความผูกพันตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์จนกระทั่งถึงวันที่มรณภาพว่ากันว่าท่านพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตหลักฐานสำคัญที่ยังคงสืบมาจนถึงปัจจุบันก็คือแผ่นศิลาที่ได้จารึกพุทธคาถาด้วยลายมือของสมเด็จพระพุทธจารย์โตซึ่งถูกฝังไว้ใจกลางบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทั้งยังมีหลวงพ่อโตปางอุ้มบาทที่มีความสูงกว่า32เมตรว่ากันว่าขณะที่กำลังก่อสร้างได้ถึงพระนาภีสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็มรณภาพลงซะก่อนในเวลานั้นเองที่ศิษย์เอกของท่านได้มารับช่วงดูแลภารกิจที่สำคัญนี้ต่อนั่นก็คือพระครูธรรมานุกูลหรือหลวงปู่ภูนั่นเองมีในตำนานเล่าว่าครั้นที่ท่านทุดดงมายังกรุงเทพมหานครก็มาพักอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือที่แบงค์ชาติปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนนั้นมีต้นตาลต้นหมากเยอะท่านก็มาปักกฎที่นั่นท่านก็นิมิตฝันว่ามีคนเนี่ยเอาตาแผ่นดินมาให้ท่านถึง3ตาด้วยกันท่านก็มาพยากรณ์นิมิตของท่านว่าฉันจะมีอายุถึง103ปีสมัยก่อนครับแล้วก็ท่านก็ทุดงไปเรื่อยจนท้ายที่สุดท่านก็มาปักหลักแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดวัดอินทรวิหารท่านมีอายุยืนถึง104ปีพระครูธรรมานุกูลหรือหลวงปู่ภูถือเป็นศิษย์ที่มีความใกล้ชิดหลวงพ่อโตเป็นอย่างยิ่งภายหลังจากที่ท่านออกธุดงค์จนสำเร็จสัพพวิชชาในที่สุดท่านก็ได้มารับใช้สมเด็จพระพุทธจารย์โตอยู่ที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้ไม้ครูหลวงปู่ภูเนี่ยเนื่องด้วยหลวงปู่ภูเนี่ยท่านเป็นพระที่มีลักษณะตัวอ้วนใหญ่นะท่านก็จะมีไม้เท้าถือพระในโบราณเนี่ยจะทำของที่ระลึกให้ใครหรือมอบเป็นคุณวิเศษให้ใครเนี่ยท่านก็เอาวัสดุที่ใกล้ๆตัวเนี่ยมาเสกมาเป่าด้วยพระคาถาต่างๆและคุณวิเศษของท่านต่างๆหลวงปู่ภูนั้นมีวัตถุมงคลมากมายทั้งพระสมเด็จที่มีลักษณะคล้ายกับอาจารย์ของท่านนอกจากนี้ยังมีเครื่องรางประจำตัวที่ขึ้นชื่อและหายากเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นไม้ไผ่สีสุกเป็นไม้ไผ่ต้องดูว่าไม้ไผ่นั้นน่ะจะต้องถูกฟ้าผ่าแล้วก็ล้มลงแค่นั้นยังเอามาใช้ไม่ได้นะก็ต้องคอยนั่งเฝ้าภายใน7วันต้องปักกฎอยู่ที่นั่นน่ะเพื่อที่จะต้องให้ช้างน่ะเดินผ่านหรือเดินข้ามก็ต้องเอาไม้นั้นน่ะไปหาป่าช้า7ป่าช้าด้วยกันไปทิ้งศพหรือไปบางสกุลศพนะอาจจะเป็นอนิจจาวัฏสังขาราไปทิ้งที่ศพที่ตายนะถึงจะมาตัดเป็นท่อ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 นแล้วถึงจะมาลงอักขระแล้วก็ปลุกเสกแล้วถึงจะได้แจกกับลูกศิษย์ลูกหาว่ากันว่าไม้ครูของหลวงปู่ภูนั้นเปรียบเสมือนนิ้วชี้ของพระอิศวรที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถชี้เป็นชี้ตายได้เขาเชื่อว่าเป็นไม้ครูปู่ภูเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นนิ้วพระอิศวร
นิ้วพระอิศวรนิ้วพระอิศวรเนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านมหาอำนาจและมหาอุดนิ้วพระอิศวรนี่ชี้อะไรก็ชี้เป็นก็เป็นชี้ตายก็ตายนะอันนี้ก็จะเป็นปลอกลักษณะโบราณทำเหมือนกับฝักดาบสมัยเมื่อก่อนก็จะเอาไว้คล้องนะเมื่อถอดขึ้นมานะถอดขึ้นมาก็จะพบว่าข้างในเนี่ยเป็นไม้คูซึ่งไม้คูเนี่ยก็เป็นไม้ไผ่ตามตำรับวิชาของปู่ปู่ไม้ไผ่แต่ละอันเนี่ยถ้าเราจะดูดีๆก็จะมีอักขระเขียนไว้อยู่เป็นยันของปู่ปู่อย่างเนี้ยอายุร้อยกว่าปีสมัยท่านก็ร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะมีลักษณะเอาผ้าพันไว้ผ้าจนผ้าละลายติดหมดละไม้ครูปู่ภูถือเป็นของหายากมากด้วยพุทธคุณแต่วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีของคุณผู้ชมรายการล่านะครับเพราะท่านเจ้าคุณน้อยเมตตานำไม้เท้าหลวงปู่ภูที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม้ครูที่ยังไม่ได้ตัดแบ่งเป็นท่อนมาให้ชมด้วยนะครับแล้วหลวงปู่ภูเนี่ยจะเป็นผู้ที่ร่างท้วมใหญ่อ้วนเวลาไปไหนท่านตอนแก่ก็จะมีไม้เท้าอันนี้ก็จะนั้นจะเป็นไม้ไผ่ในไม้ไผ่หนึ่งไม้เท้าเราก็จะเห็นได้ว่าอายุเนี่ยมันก็เป็นร้อยกว่าปีแต่ไม้ที่ใหญ่ๆเนี่ยหายากกว่าไม้คูที่เป็นชิ้นเล็กๆนะเขาบอกว่าไม้เนี่ยต้นที่ตายปลายที่เป็นนะก็บอกว่าถ้าหากเวลาท่านจะให้พรใครเลยก็จะเอาด้านปลายเนี่ยไปเจิมหน้าผากให้มีชีวิตที่ดีๆถ้าใครมีไม้นี้ก็สิ่งหนึ่งที่ระวังก็คือระวังบาปก็คือว่าอย่าเผลอไปเล่นอย่าเผลอจะไปอะไรอาจจะขออภัยอาจจะเป็นกลวิธีก็ได้แต่มันก็สมัยโบราณใช่ไหมว่าถ้าเอาด้านนี้ไปตีคือต้นไปตีเนี่ยก็จะบอกว่าวิกลจริตไปได้เป็นคนเสียสติไปเลยแต่ถ้ารักษาโรครักษาภัยหรืออะไรเนี่ยก็จะใช้ด้านเนี้ยทีนะอันนี้เป็นไม้เท้าของหลวงปู่ภูมาถึงเครื่องรางอีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือมีดบินแห่งเจ้าตำรับมีดหมอนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพผู้ที่เป็นต้นตำรับมีดหมอของขลังที่ทุกคนต้องการมีไว้ครอบครองครับจากพระนักเทศผู้มีธรรมวาจาและพระนักพัฒนาศาสนสถานหลวงพ่อเดิมจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวหนองโพเป็นอย่างยิ่งภาพที่คุ้นตาของคนในยุคนั้นคือภาพของหลวงพ่อขี่ช้างเดินทางไปบูรณวัดกว่า30แห่งแต่เมื่อเล็งเห็นว่าปัจจัยที่ได้จากการเทศนายังไม่พอที่จะบูรณวัดเหล่านี้หลวงพ่อเดิมจึงเริ่มศึกษาในด้านวิชาอาคมเพื่อสร้างวัตถุมงคลให้ศิษยานุศิษย์ได้เช่าบูชาพอหมดหน้าข้าวท่านจะไปบำรุงวัดหรือไปสร้างโบสถ์ที่วัดไหนท่านก็จะให้พวกชาวบ้านพวกหนุ่มๆช่วยกันเผาอิฐบ้างมาช่วยกันสร้างช่วยกันขนดินสร้างเสร็จพอโบสถ์เสร็จปุ๊บท่านจะถามเลยว่าใครอยากได้อะไร 80% อยากได้มีดเดิมทีมีดของหลวงพ่อเดิมนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่เพื่อให้ขวานช้างพกติดกายเรียกว่ามีดขวานช้างต่อมาลดขนาดลงเป็นขนาดกลางและขนาดเล็กเรียกว่ามีดหมอขนาดปากกาว่ากันว่าพุทธาคมของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นครอบจักรวาลจนเป็นที่ต้องการของศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากมีดหมอพ่อเดิมเขาก็ถือว่าเป็นเทพแห่งศาสตราวุธเทพแห่งศาสตราของเครื่องรางกันคุณกันของกันผีในโบราณเนาะเขามีความเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าที่หมอส่วนใหญ่เนี่ยจะทำจากดักงาช้างงาช้างก็เป็นของทนสิทธ์นะตัวมีดเองต้องตีจากตะปูสังขวานอนอาจจะต้องตีจากโลหะที่มันเป็นครูบาอาจารย์ได้เสกไล่พระเวทไว้
หลวงพ่อเดิมจึงให้ช่างฝีมือถึง3คนช่วยตีมีดขึ้นมาแล้วแกะลายมีด้วยกันทั้งหมด4ลายคือลายน่องสิงห์ลายเสมาจักรนารายณ์และลายหน้าเกี้ยวซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อก่อนเนี่ยสมัยพวกนี้หนุ่มๆเนี่ยนิยมพกมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยหมายความว่าเขาป้องกันได้หลายอย่างป้องกันในพวกอวิชชาพวกลมเพลมพัดแล้วก็สมัยก่อนนี้ใครหนังเหนียวจะมีมีดหลวงพ่อเดิมพุทธคุณที่เข้มขลังของเครื่องรางอาจทำให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาแต่ทว่านั่นเป็นเพียงแค่กุศโลบายที่ทำให้ผู้คนใกล้วัดมากยิ่งขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดเกจิอาจารย์เหล่านี้จะมุ่งเน้นให้ศิษย์ทั้งหลายมีสติตั้งมั่นคิดดีทำดีและใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนั่นเองครับช่วงหน้าพบกับอีกหนึ่งสุดยอดเครื่องรางที่ว่ากันว่าแคล้วคลาดบังปืนจะเป็นอย่างไรล่าเดอะสตอรี่ช่วงหน้าครับ